วันนี้ถินต้องไปอาบน้ำตัดขนนะเนี่ยถินอยากตัดขนนะแต่ถินไม่อยากอาบน้ำอ่ะโอ้ยทำยังไงดีไม่อยากอาบน้ำเลยถินไม่ชอบอาบน้ำเอานะตัวจะได้หอมๆไงเราออกเดินทางกันดีกว่านี่เลยค่ะเวลาขึ้นรถนะคะทีนั่งประจำของเขาก็คือบนไหล่แม่ค่ะไม่ใช่ว่าไหล่แม่นั่งสบายอะไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากมองทางค่ะแบบว่าอยากดูนู่นดูนี่ดูนั่นตลอดทางเลยแต่ว่านั่งนานๆแม่ก็ไม่ไหวนะถิ่นเอาหน้าถิ่นขอนั่งนิดเดียวเองเดี๋ยวถิ่นก็ไปนั่งข้างพ่อเหมือนเดิมแล้ววันนี้พ่อเขาเลือกมาทางฝั่งพระประแดงนะคะบ้านเราอยู่ทางบางนาค่ะแล้วก็มาข้ามแพตรงฝั่งพระประแดงค่ะเพื่อไปร้านช่างแหม่มที่บางใหญ่ช่วงเวลาที่แพข้ามฟากนะคะกระถินก็วิ่งไปมาอยากจะดูนู่นนี่นั่นอีกแล้วค่ะคือแบบว่าอยากรู้อยากเห็นดีนะที่แม่ใช้คำว่าอยากรู้อยากเห็นถ้าใช้คำอื่นนะโดนแน่ใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่เอาไม่พูดดีกว่าถึงแล้วค่ะร้านช่างแหม่มต้องบอกว่ากระถินนี่ตัดขนกับช่างแหม่มตั้งแต่อายุ5เดือนนะคะตอนนี้ก็จะ5ขวบแล้วตามไปตัดทุกที่ช่างแหม่มย้ายไปไหนเราก็ย้ายตามไปตัดด้วยค่ะตัดตั้งแต่ทองหล่อพระราม4จนตอนนี้ย้ายมาอยู่บางใหญ่เราก็ยังตามมาตัดกับเขาค่ะแล้วเราก็จะตัดกับช่างแหม่มตลอดไปค่ะจนกว่าเขาจะตัดไม่ไหวช่วงระหว่างที่กระถินอาบน้ำตัดขนแม่ก็จะไปนั่งรอที่ร้านกาแฟค่ะอันนี้ช่างแหม่มไลฟ์สดด้วยนะคะจริงๆอ่ะช่างแหม่มเขาอยากไลฟ์สดกระถินตลอดนะคะแต่ว่าบางทีกระถินจะชอบตัวสั่นแล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบว่ากระถินกลัวโดนช่างทำอะไรหรือเปล่าคือต้องบอกว่าช่างแหม่มใจดีมากแล้วก็น่ารักมากๆนะคะใส่ใจน้องหมาทุกตัวเลยค่ะกระถินมีรอยแผลตรงไหนนิดนึงหรือมีอะไรจุดที่แบบแปลกๆช่างแหม่มบอกตลอดต้องบอกว่าช่างแหม่มเป็นทุกอย่างให้พ่อกับแม่แล้วเช็คทุกอย่างให้อย่างละเอียดเลยค่ะตัดขนเสร็จแล้วแล้วก็มารับเด็กกลับบ้านค่ะดูเห็นแม่แล้วดีใจมากค่ะว่าแม่มารับแล้วโอ้โหทำไมหล่อจังเลยเนี่ยแม่เปิดประตูให้หน่อยทินอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยเร็วๆเปิดประตูให้ทินหน่อยครับจริงๆแล้วนะคะก็คืออยากไปกินขนมค่ะเนี่ยคืออาการตอนขึ้นรถแล้วก็มาโวยวายกับแม่จะขอกินขนมเอาแต่ใจสุดๆเลยเนี่ยแหละค่ะเวลาอยู่กับแม่เอาแต่ใจสุดๆจริงๆแต่กับพ่อเขาไม่เป็นนะคะแม่คงตามใจมากไปหน่อยค่ะเขาก็เลยเป็นแบบนี้แค่กับแม่แต่กับพ่อเขาก็จะเรียบร้อยนะคะไม่เอาแต่ใจแบบนี้อย่างว่าแหละเขาคงรู้ว่าเขาสามารถเอาแต่ใจกับใครได้คลิปนี้เป็นตอนที่ขับรถกลับนะคะแล้วก็จะผ่านวัดมหาวงที่พระท่านเคยให้น้องกฐินมาค่ะแม่ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าถิ่นมาจากวัดนี้เลยนะเดี๋ยวแม่พาแวะเข้าไปดูเขาก็เกาะกระจกดูนะคะว่าแบบเอ้ยไหนวัดที่เขามาแต่ว่าก็มีความกลัวนิดๆค่ะว่าแบบเฮ้ยจะได้กลับมาอยู่นี่หรือเปล่าแล้วเขาก็มีตัวสั่นนิดๆค่ะเหมือนกลัวว่าแบบจะได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าแม่ก็เลยต้องปลอบใจเขาค่ะว่าแบบแม่แค่พามาดูเฉยๆโอ้ยดีใจหายหมดเลยเนี่ยคิดว่าจะได้กลับมาอยู่วัดซะแล้วแม่เรากลับบ้านกันดีกว่านะเนี่ยค่ะใครว่าหมาไม่รู้เรื่องรู้เรื่องทุกอย่างไว้มาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะ